ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปอันมาตีสีลูกกวาด มอสโกแห่งเอเชียระยะเวลาเพียง17ปีที่ได้สูตรกลิ่นอายของเอกราชและอิสรภาพจึงนับว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับเวลาเกือบ200ปีที่อยู่ใต้ร่มเงาจักรวรรดิรัสเซียและสภาพโซเวียตจึงไม่ได้แปลกใจที่ชาวคาซักส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียทำให้ตะกะภาษาอังกฤษใช้ได้ทั่วโลกใช้ไม่ได้เสมอไปเคยบ้างไหม ยืนอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการมึนงงไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันแน่การนี้เกิดขึ้นกับผมเมื่อวันที่25กรกฎาคม2551จำได้ว่าวันนั้นตอนสายๆผมและเพื่อนร่วมทางจากรายการโทรทัศน์โลก360องศาออกเดินทางจากกรุงทาชเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานมุ่งสู่เมืองอันมาตีอดีตเมืองหลวงของคาซัคสถานและกล่าวได้ว่า เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเอเชียกลางแต่สิ่งแวดล้อมรอบกายผมเวลานี้แทบไม่มีอะไรบ่งบอกความเป็นเอเชียแม้แต่น้อยเพราะที่เด่นตระงานอยู่เบื้องหน้าคือเซนคอฟโบสถ์ในาศาสนาคริสต์นิกายอิส t ันออร์โธดอกซ์ที่มียอดโดมรูปหัวหอมสีทองอารามกับตัวโบสถ์ไม้สีลูกกวาดประดับนวดลายโดดเด่นสะดุดตา อายุเก่าแก่ถึงร้อยกว่าปีเยื้องไปทางซ้ายคืออนุสรณสถานสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อลำลึก28ทหารกล้าแห่งกองพันทหารราบจากเมืองอันมาตีที่ไปช่วยรัเสเซียต้านทัพนาซีเยอรมันและประจานบานกับกองทัพรัถังนาซีจนพลีชีพหมู่ณนะชานกรุงมอสโกปีพศ .2484 มองมาทางขวาที่ลานเด็กเล่นเต็มไปด้วยครอบครัวชาวรัสเซียพาลูกหลานออกมาเดินเล่นยามเย็นของเดือนที่ร้อนที่สุดของคาซักสถานซึ่งคล้ายยุโรปตรงที่กว่าฟ้าจะมืดก็ป่าเข้าไปเกือบสามทุ่มก่อนหน้านั้นผมไปเดินเล่นย่านใจกลางเมืองทั้งผู้คนรถราถนนหนทางและตึกรามโอรานชวนให้เผลอใจไปว่า กำลังเดินอยู่ในมอสโกมหานครของรัสเซียครั้นเขาไปหาอะไรรองท้องในร้านอาหารพนักงานไม่เข้าใจภาษาอังกฤษง่ายๆที่ใช้สื่อสารจนแม้แต่เครื่องดื่มพื้นฐานอย่างไอซ์ทีหรือชาเย็นยังต้องเดินไปชี้ที่รูปถึงจะได้ดื่มจนผมเริ่มตระหนักว่าตักกะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลน,นั้นใช้ไม่ได้เสมอไป เพราะอาจถูกถามกลับว่าแล้วทำไมฉันจะพูดแต่ภาษารัสเซียไม่ได้หรือไงบางทีถ้าเราจะตอบคำถามนี้อาจต้องเข้าใจความเป็นมาของคาซักสถานซสียก่อนวันรุ่งขึ้นบนเส้นทางจากอันมาตีสู่ชิมบุลัก แหล่งพักต่างอากาศชั้นนำของชาวคาซักภาพเด็กขี่ม้าต้อนฝูงแกะกลางทุ่งกว้างทำให้เราต้องจอดรถลงไปถ่ายภาพด้วยความตื่นเต้นแม้ส่วนทรงองค์เอวของเจ้ามาน้อยจะไม่ได้ง,งามสง่าดังม้าชั้นนำของโลกแต่มันก็ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นได้ว่าก็ทุ่งหญ้าแห่งคาซักสถานต่อเนื่องไปจนถึงอุซเบกิสถานติดชายแดนทิศตะวันตกของจีน มิใช่หรือที่เคยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดม้าสวรรค์ฝีเท้าดีแล้วด้วยแรงปรารถนาของจัก,กรพัิจีนที่อยากได้ม้าสวรรค์ไว้ครอบครองมิใช่หรือที่ทำให้เกิดการค้นพบเส้นทางสายแพรไหมเส้นทางการค้าและอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกเมื่อกว่า2000ปีก่อนยามนั้นชาวคาซักยังเป็นชนเผ่าเร่ร่อน เลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าเต็บพวกเขามีเชื้อสายผสมมองโกเลเตอร์กิชมีบทบาทสำคัญในการจับม้าสวรรค์ส่งเป็นบรรณาการแด,ด่จักรพรรดิจีนแต่หน้าแปลกที่ในตำนานการก่อเกิดชาวคาซักไม่มีเรื่องม้ากลับมีแต่เรื่องหานหรือหงสีขาวที่กลายร่างเป็นเจ้าหญิงแสนสวยผพ้่อให้กำเนิดชาวคาซักคนแรกจะมีการตีความชื่อคาซักว่า มาจากคาสที่แปลว่าหา่านกับอักที่แปลว่าขาวชื่อชาติพันธุ์คาซักจึงหมายถึงคนผู้มีกำเนิดจากห่านขาวแต่บ้างก็ว่าคาซักหมายถึงผู้เร่ร่อนไม่อยู่ติดที่ตามวิถีชีวิตของชาวคาซักในอดีตต่อมาเมื่อผู้อุสเบกเรืองอำนาจสมัยจอมคานอมิติมูเมื่อราว600ปีก่อน ชาวคาซัคต้องขึ้นต่อพวกอุซเบกจากนั้นชาวคาซักพยายามแยกตัวเป็นอิสระได้ไม่นานจักรวรรดิรัเสเซียก็ขยายอำนาจสู่เอเชียกลางผนวกดินแดนของชาวคาซัคและชนเผ่าเร่ร่อนทั้งหลายเข้าไปส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแล้วใช้ชนเผ่าเหล่านี้อาทิคาซัคอุสเบกทาจิกเป็นกันชน ป้องกันการแผ่อิทธิพลของจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษซึ่งขณะนั้นยึดครองอินเดียได้แล้วโดยสถาปนาอันมาตีเป็นทั้งเมืองหน้าด่านและเมืองของคนที่ถูกเนรเทศจากรัสเซียตั้งแต่พศ2397ปลายสมัยรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาที่น่าสนใจคือชื่ออันมาตีเป็นสมเนียงอังกฤษ ขณะที่รัเสเซียอ่านว่าอันมาตุยสำเนียงคาซักอ่านว่าอันมาอตาแปลว,ว่าบีดาแห่งแอปเปิ้ลเพราะในอดีตที่นี่เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลหันลูกโตแหล่งใหญ่จากนั้นเมื่คอมมิวนิสต์โซเวียตภายใต้การนำของพรรคโบลเชวิก ปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์โรมานอฟสำเร็จในปีพศ2460และจัดตั้งเขตที่มีชาวคาซักอาศัยอยู่มากเป็นแคว้นคาซักสถานโดยมีอันมาตีเป็นเมืองเอกและเมืองผ่านที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายเติร์กิสถานไซบีเรียครั้นโซเวียตถูกกองทัพนาซีลุกรานในสมัยสงครามโลกครั้งที่สโซเวียตยังได้ย้ายแรงงาน และฐานการผลิตอุตสาหกรรมจากภาคตะวันตกมาไว้ที่อารมมตีด้วยหายที่สุดเมื่อสหภาพโซเวียตใกล้ล่มสลายในปีพศ2534อ,25อันมมตีมีบทบาทในฐานะเป็นที่ประชุมผู้นำ11รัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียตและต้องการแยกตัวเป็นอิสระจนเป็นที่มาของคำประกาศจัดตั้งเครือรัฐเอกราช ซึ่งมีกลุ่มประเทศเอเชียกลาง5ประเทศคืออุซเบกิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถานคีร์กิสถานและเติร์กเมนิสถานเข้ารวมเป็นภาคีสมาชิกอันถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้สหาภาพโซเวียตล่มสลายไปในที่สุดโดยคาซัคสถานเป็นประเทศสุดท้ายในจำนวน11ประเทศที่ประกาศเอกราชเมื่อวันที่6ธันวาคม พศ2534ระยะเวลาเพียง17ปีที่ได้สูตรกลิ่นอายของเอกราชและอิสรภาพจึงนับว่าน้อยนิดเมื่อเทียบกับเวลาเกือบ200ปีที่อยู่ใต้ร่มเงาจากกักรวรรดิรัสเซียและสาภาพโซเวียตรัสเซียจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ชาวคาซัคส่วนใหญ่พูดภาษารัเสเซียและถึงแม้พวกเขาจะเป็นชาวมุสลิมแต่ในอันมาตีเราพบโบคสคริสต์ออโทโดอกมากกว่าจะพบมัสยิดอิสลามเดินเหินใจกลางเมืองรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในมอสโกแม้แต่ลุงนิโคไลโชเฟอร์ใจดีของเราก็มีต้นตระกูลเป็นแรงงานอ,อพยพมาจากยูเครนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง นี่อาจเป็นคำตอบว่าเหตุใดรัฐบาลคาซัคจึงยอมทุ่มงบมหาศาลในการย้ายเมืองหลวงจากอรัรมาตีที่เต็มไปด้วยผู้คนและสีสันวัฒนธ,นธรรมแบบรัเสเซียไปสร้างอัตลักษณ์ใหม่ที่เป็นแบบคาซัคเองนักุงอัสตานาแปลว่านครหลวงซึ่งเพิ่งฉลองครบรอบ10ขวบในปีพศ2551 คาซัคสถานมีพื้นที่กว้างขวางนับว่าใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกแต่โชคไม่ดีนักที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าและทะเลทรายจึงมีสภาพอากาศชนิดที่เรียกว่าแห้งแล้งแบบภาคพื้นทวีปฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ30องศาเซลเซียสหน้าร้อนก็ร้อนจัดได้ถึง35องศา ความหนาแน่นของประชากรจึงไม่สูงพลเมืองทั้งประเทศเพียง15ล้านคนซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่แต่ธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายกับชาวคาซักจนเกินไปเพราะได้ประทานแหล่งน้ำมันในทะเลสาบแคสเวียนมาทดแทนทำให้คาซักสถานมีน้ำมันสำรองถึง2.5ของปริมาณน้ำมันโลกและคาดว่า ภายในปี2560จะติดอันดับ1ใน10ผู้ส่งออกน้ำมันโลกที่สำคัญคือคาดหมายกันว่าทะเลสาบแคสเปียนจะเป็นแหล่งสุดท้ายที่น้ำมันจะหมดจากโลกนี้ยังไม่นับก๊าซธรรมชาติแร่ธาตุอาทิโครเมียมเหล็กทองแดงทองคำยูเรเนียม หนุนส่งให้คาซักสถานมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดแต่บรรดากลุ่มประเทศเอเชียกลางทั้ง5ที่เพิ่งได้รับเอกราชจากรัเสเซียไม่น่าแปลกใจที่ค่าเงินเต็งเกของคาซักจึงแข็งกว่าใครในย่านนี้อาหารรองท้องมื้อแรกของผมที่อันมาตีคือแฮมเบอร์เกอร์ไก่สองชิ้นมีมูลค่าถึง1,100เต็งเก คิดเป็นเงินไทย280บาทขณะที่ชามมนาวแก้วนั้นราคา600เต็งเกรหรือ150บาทและค่าห้องน้ำที่ตลาดชีละ30เต็งเกรหรือราว7บาทตามอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ4เต็งเก ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของคาซักสถานโดยเฉพาะที่อันมาตีจำได้ว่าเพียงครึ่งวันแรกที่ผมสมัมผัสอดีตเมืองหลวงแห่งนี้ผมได้พบรีเซพชันสาวชาวรัสเซียโชเฟอร์ชาวยูเครนผู้นวยการตลาดสาวชาวคาซักผู้เอื้ออารีให้เราถ่ายทำสารคดีอย่างสะดวกสบาย รวมทั้งพ่อขาผลไม้ชาวทาจิกและหนุ่มสาวลูกครึ่งรัเสเซียนคาซักที่ถนนอารบัดเราแทบไม่พบอะไรที่บ่งบอกว่าพลเมืองประเทศนี้เป็นมุสลิมนิกายสุนีถึง88%เพราะรัฐบาลคาซักสถานดำเนินนโยบายมุสลิมสายกลางทุกศาสนาสีผิวและชาติพันธ์ จึงดูผสมกลมกลืนกันบนแผ่นดินนี้ยกเว้นแต่ภาษาที่ถ้าคุณพูดแต่ภาษาอังกฤษก็จะได้รับความเฉยเมยเป็นการตอบแทนพรีเวตแปลว่าสวัสดีสปาซิโบแปลว่าขอบคุณดาแปลว่าใช่เนยดคือไม่ใช่เมื่ออักรราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกท่านวัฒนะขุนวงกรุณาให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้กองถ่ายสารคดีผมจึงพยายามเรียนรู้ภาษารัสเซียพื้นฐานพร,พร้อมๆกับองค์ความรู้เกี่ยวกับรัสเซียและอดีตประเทศบริวารจากท่านอย่างแข็งขันและอย่างไม่เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน ด้านหนึ่งอาจเป็นความบกพร่องของผมเองที่ทำการบ้านมาไม่ดีพอแต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนความจริงว่าเรารู้จักเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียกลางน้อยมากเห็นได้ชัดจากการที่มีชาวคาซักเดินทางมาเที่ยวไทยในปีพศ2550ถึงกว่า20,000คนแต่มีคนไทยไปเที่ยวคาซักสถานเพียง118คน อีกทั้งแอร์อัสตานายังมีเที่ยวบินตรงจากอารมาตีสู่กรุงเทพสัปดาห์ละหลายเที่ยวบินและชาวคาซักก็เช่นเดียวกับชาวอุซเบกิสถานที่รู้จักพระมหากษัตริย์ไทยกีฬามวยไทยโดยเฉพาะหนังไทยเรื่ององค์บากเป็นอย่างดีขณะที่คนไทยยังชอบเรียกประเทศแถบนี้ว่าอดีตสาภาพโซเวียตทั้งทงท,งที่พวกเขาประกาศตัวเป็น เรือรัฐเอกราชมานานแล้วจากวันแรกที่ยืนงงอยู่กลางกรุงอัลมาตีผมเริ่มปรับตัวและความคิดได้มากขึ้นว่าประเทศนี้มีบุคลิกอย่างไรแต่เมื่อย่างเข้าวันที่สามผมต้องยืนงงอีกครั้ง ที่ชิมบุลักสกีรีสอร์ทบนภูเขาสูง2,300เมตรชาญกรุงอันมตีที่ยามนี้มีต้นชายีวานออกดอกสีบานเย็นสะพรั่งเต็มท้องทุ่งโดยมีแนวเขาชิมบุลักเป็นฉากหลังล้อรับกันอย่างลงตัวและมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนนับดาวกันคึกคัก บ้างนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปสัมผัสไอเย็นบนยอดเขาสูงสามพถึงสี่พเมตรและบ้างก็นั่งนอนฟังและดูเทศกาลดนตรีโฟกที่จัดขึ้นทุกหน้าร้อนกันคึกครื้นท่ามกลางวงล้อมของขุนเขาและดอกชาอีวานกล่าวขานกันว่านี่คือเวทีคอนเสิร์ตอันสุดแสนสุนทรีแห่งหนึ่งในโลกและผมจะมัวงงอะไรอยู่ ก็งงว่านี่หรือคือประเทศที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและมีสภาพอากาศแห้งแล้งแบบภาคพื้นทวีปจนต้องมาทำความเข้าใจภูมิลักษณ์าซักสถานว่าอันมาตีนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เกือบสุดของประเทศใกล้ชายแดนคีกิสถานทางทิศใต้และใกล้ชายแดนจีนทางทิศตะวันออกเมื่อขับรถจากอันมาตี มุ่งหน้าไปสกีรีสอร์ทชั้นนำอย่างชิมบุลักเราจึงเห็นเทียนซานเทือกเขาที่แบ่งเขตแดนคาซักสถานกับจีนไปเกือบตลอดทางอีกทั้งยังมีแม่น้ำหลายสายไหลหล่อเลี้ยงยังความเขียวชอุ่มชุ่มชื้นให้พื้นที่นี้จึงมีคำกล่าวว่าท่ามกลางความแห้งแล้งของทะเลทราย แต่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของคาซัคสถานคือสวิตเซอร์แลนด์แดนเอเชียกลางโดยแท้ส่งเสริมให้อัลมาตีเป็นทั้งมอสโกแห่งเอเชียและเป็นนครสีลุกกวาดที่มีสีสันหลากหลายในเกือบทุกด้านอย่างที่ยากจะมีเมืองใดเสมอเหมือน สถานที่สำคัญในอันมาตีอันมาตีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทางธรรมชาติศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมอันเปี่ยมด้วยสีสันดังสีลูกกวาดแต่ที่ไม่น่าพลาดชมคือ 1. สวนสาธารณะแพนฟิลอฟตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันมาตีมีสิ่งที่น่าสนใจคือโบสเซนคอฟออกแบบสร้างโดย AP เซนคอฟ ในปีพศ2447ในยุคที่คาซักสถานเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัเสเซียในระยะแรกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องแสดงดนตรีเป็นสิ่งก่อสร้างในสมัยพระเจ้าซานนโคลัสไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากแผนดินไหวครั้งใหญ่ในปีพศ2454ภายหลังคาซักสถานประกาศเอกราช ในปีพศ2534มีการปรับเปลี่ยนเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายอิสเซนออโธดอกซ์ที่มีจุดเด่นตรงยอดโดมรูปหัวหอมกับตัวโบสถ์ไม้สีลูกกวาดและเปิดให้คริสตศาสนิกชนสักการะได้ตั้งแต่ปีพศ2538ตราบจนวันนี้ภายในสวนแพนฟิลอฟ ยังมีอนุสร์สถานรำลึกทหารกล้าในสมัยสงครามโรคครั้งที่สองที่ซึ่งเปลวไฟแห่งการรำลึกในกระถางคบเพลิงยังโชดช่วงชัวง่วนิรันดรน 2. โบสเซนนิโคลัสโบสถ์ไม้สีเทอร์คอยในาศาสนาคริสต์นิกายอิสเนออร์โธดอกซ์ที่มีจุดเด่นตรงยอดโดมสีทองรูปหัวหอมอายุร้อยกว่าปี พระสร้างในพศ2452เคยถูกใช้เป็นคอกม้าของกองร้อยทหารม้าในสมัยบอลเชวิกเรืองอำนาจก่อนจะเปิดเป็นบทคริสต์อีกครั้งในราวปีพศ2523ถนนอารบัตย่านการค้าทันสมัยและบรรยากาศถนนคนเดินแหล่งนัดพบของคนหนุ่มสาวแห่งยุคสมัยคล้ายเซ็นต์พอยท์ที่สยามสแควร์ สี่ e รีนบา a ซตลาดกลางกรุงอันมาตีไม่ไกลจากสวนแพนฟิลอฟมีผักผลไม้สดและแห้งถั่วนานาชนิดและสรรพสินค้าให้เลือกชมและช็อป 5. กระเช้ารอยฟ้าที่ก ok ็อกตัวเบชมทัศนียภาพเมืองอันมาตีจากก ok ็อกตัวเบหรือเนินเขาเขียวที่ความสูง327เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งหอคอยโทรคมนาคมหากไม่นั่งกระเช้าลอยฟ้าก็สามารถขึ้นไปชมวิวได้ 6. อนุสาวรีย์แห่งเอกราชตั้งอยู่ณจัตุรัสใหญ่ทางที่ใต้สุดของเมืองอันมตีมีจุดเด่นที่เสาหินประดับยอดบนสุดด้วยรูปปั้นมนุษย์ทองคำยืนอยู่บนปีกเสือดาวหิมะเพื่อรำลึกถึงเอกราชที่ชาวคาซักต่อสู้จนได้มาในปีพศ .2534 และรำลึกถึงการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญในปีพศ2512คือชุดนักรบทําจากแผ่นทองกว่า4,000ชิ้นอายุเก่าแก่ราว1,500ปีส่วนสัดาวหิมะเป็นสัตว์ป่าหายากอีกชนิดหนึ่งที่พบในคาซักสถานชาวอันมาตีนิยมไปประทับมือและคำอธิษฐานที่ฐานอนุสาวรีย คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายภาพที่ระลึกอีกทั้งธรำเนียบรัฐบาลและธรำเนียบประธานาธิบดีก็ตั้งอยู่รอบจัตุรัสใหญ่แห่งนี้ 7. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตั้งอยู่ไม่ไกลาจากจัตุรัสเอกราชจะแสดงโบราณวัตถุบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์คาซักสถานโดยเฉพาะรูปจำลองของมนุษย์ทองคำอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องดนตรีพื้นถิ่น และชุดแต่งกายของหลากหลายชาติพันธุ์ในคาซักสถาน 8. สวนสาธารณะกอกี้สถานที่พักผ่อนใหญ่สุดของอันมาตีภายในมีสวนสัตว์และสถานแสดงพัน์ปลา 9. เมดิลและชิมบุลักแหล่งพักต่างอากาศยอดนิยมชาญเมืองอันมาตีโดยเมดิลเป็นสนามกีฬารอููหนาวบนภูเขาสูง1,700เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางรัฐบาลคาซักสถานสร้างเพื่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคศ2014หรือพศ2557มีสนามฮอกกี้และสเก็ตน้ำแข็งและจุดชมวิวสวยงามส่วนชิมบุลักเป็นสกีรีสอร์ทใหญ่สุดในเอเชียกลาง ตั้งอยู่บนภูเขาสูง2,300เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางในฤดูร้อนเป็นจุดชมวิวภูเขาและดอกไม้ตะการตาและมีเทศกาลดนตรีครึกครืน้น 10. อุทยานแห่งชาติตรูเกนชาญเมืองอันมตีมีน้ำตก,กลำธารสวยงามชาวคาซักนิยมไปพักผ่อนปิกนิกหรือค้างแรมในกระโจม ย้อนยุคบรรพชนคาซักสมัยที่ยังเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ไม่ไกลกันยังมีฟาร์มปลาตรูเกนที่ชาวอันมาตีนิยมพาครอบครัวไปตกปลาแล้วนำไปทำเป็นอาหารกลางวันรับประทานกันสดสดซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบ โดยกิติมาพรจิตราธรน,นิทานพื้นบ้านยอดนิยมที่จัดเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของชาวลุ่มน้ำโขงคือสังสินชัยหรือสินใสถูกนำมาทำเป็นบทเพลงละครหนังสือน,นิทานจิตรกรรมฝาผนังขณะที่รัฐบาลลาวในยุคท่านไกสอนพมวิหาร ได้รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกล้าหาญกล้าต่อสู้กล้าเสียสละเยี่ยงสินใสคุณทีลภาพโลหิตกุลได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในตอนสินใสไร้มายาอากาลิโกแต่ก่อนนั้นคำว่าบ้านๆมีความหมายในเชิงดูถูกกันว่าเชยล้าสมัยเหมือนอยู่บ้านนอกคอกนาทว่าเดี๋ยวนี้อะไรที่บ้านๆกลับกลายเป็นสเสน่ห เป็นตัวของตัวเองไม่ซ้ำแบบใครอย่างนักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเวลาอยู่นอกสนามพวกเธอแทบไม่ต่างจากสาวไทยบ้านๆที่รักสวยรักงามชื่นชอบตามปูปาระ,ราะเป็นชีวิตจิตใจใช้สรรพนามแทนตัวว่าหนูแต่ขอโทษเวลาที่อยู่ในสนามดีลาการตบของพวกเธอสนั่นวันไหวขนาดคว้าแชมป์เอเชียพร้อมตั๋วไปชิงแชมป์โลกอย่างที่ทราบกันดี ผมเลยให้สมญาน,นามพวกเธอว่าสาวบ้านๆระดับโลกวันก่อนผมสัญจรไปร่วมเสวนาประชาคมอาเซียนที่คณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสร็จแล้วมีเวลาเหลือสักสองชั่วโมงก่อนกลับกรุงเทพผู้จัดงานถามว่าอยากไปเที่ยวชมสถานที่ไหนเป็นพิเศษไหมผมตอบอย่างไม่ลังเลใจเลยว่าอยากไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือที่ชาวอีสานเรียกว่าฮูปแต้มเล่าขานนิทานพื้นบ้านเรื่องสินใสหรือสังสินชัยอันลือเรื่องของขอนแก่นผมตอบอย่างไม่ลังเลใจเลยว่าอยากไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือที่ชาวอีสานเรียกฮูปแต้มเล่าขานนิทานพื้นบ้านเรื่องสินใสหรือสังสินชัยอันลือชื่อของขอนแก่นด้วยเหตุผลสำคัญ คือเป็นหูปแต้มแบบบ้านๆจากฝีมือช่างพื้นบ้านแต่เป็นที่ยอมรับกันว่าสวยคลาสสิกและมีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ยิ่งนักทุกวันนี้เป็นสถานที่ต้อนรับอาคันทุก,กะผู้มาเยือนขอนแก่นได้อย่างวิเศษสิมหรือโบสถ์วัดชัยศรีตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลสาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นห่างจากตัวเมืองไปราว20กิโลเมตร องค์สิมมีอายุร้อปีสร้างในปีพุทธศักราช2,443จุดเด่นอยู่ที่ผนังด้านนอกประดับหูปแต้มเล่าเรื่องศินไซฝีมือช่างชาวมหาสารคามนามว่าช่างทองทิพชาและคณะเส้นสายลายแต้มบ่งบอกว่าเป็นศิลปะไร้มายา คือไม่ติดอยู่ในกรอบวิชาการศิลปะสำนักใดเลยออกมาจากฝีมือและใจบริสุทธิ์ของช่างบ้านๆแต่รวมๆแล้วดูดีโดยเฉพาะการออกแบบโทนสีของหูปแต้มเป็นโทนสีน้ำเงินครามผสมสีเหลืองทองและสีดำซึ่งเป็นคู่สีที่มีเคยล้าสมัยเข้าขั้นคลาสสิกอย่างไร้การเวลาผมตั้งข้อสังเกตว่าการที่ช่างพื้นถิ่น กล้ารังสัน์อย่างมั่นอกมั่นใจเช่นนี้เพราะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญที่ทรงอิทธิพลหรือพูดง่ายๆว่ามีคนหนุนหลังซึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงหลวงปู่อ่อนสาท่านเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชัยศรีผู้รวบรวมจิตศรัทธาชาวบ้านสร้างสิมหลังนี้ขึ้นมาตามประวัติว่าท่านออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเอง เพราะท่านมีฝีมือและประสบการณ์เชิงช่างเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเลือกเล่าเรื่องศินไชนิทานพื้นบ้านยอดนิยมที่จัดเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของชาวลุ่มน้ำโของอีกด้วยสังสินัยหรือสินไชเล่าขานตำนานความกล้าหาญกล้าต่อสู้กล้าเสียสละของสินไชชายหนุ่มผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษริย์ แต่ตอนคลอดมีธนูและดาบติดตัวมาด้วยแถมยังมีน้องฝาแฝดเป็นหอยสังจึงได้ชื่อว่าสังทองและมีพี่ต่างมารดาเป็นคคชสิงคือลำตัวเป็นสิงแต่มีงวงเหมือนช้างนามว่าสีโหเมื่อแรกคลอดโหนหลวงทำนายว่าสินใ่เป็นผู้มีบุญญาธิการภายภาคหน้าจะได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ถูกอิจฉาริษยาและถูกใส่ร้ายว่าเป็นอัปมงคลแก่บ้านเมืองจึงถูกเนรเทศไปอยู่ป่าแล้วยังถูกหลอกให้ไปตกระกรรมลําบากต้องต่อสู้กับสรรพสัตทั้งพญาครุฑพญานาคพญางูแต่สินใจก็ปราบได้หมดโดยเฉพาะชัยชนะที่มีเหนือยักษ์กุมพันหรือกุมพกันซึ่งเป็นผู้ลักพาตัวนางสุมนทา น้องสาวของพระยากุษราชแห่งเมืองเป็งจานผู้เป็นพระราชบิดาของสินไซนั่นเองสินไซจึงนำความสงบสุขกลับคืนมาและพระยากุษราชจึงยกราชบัลลังก์ให้สินไซขึ้นครองเป็นพระราชาผู้ทรงบุญญาธิการทุกวันนี้ในภาคอีสานของไทยยังมีการแข่งขันเล่าเรื่องวาดรูปและขับขานนิทานสินไซออกมาเป็นบทเพลง เป็นละครเป็นหนังประโมทยัยหรือหนังตะลุงอีสานบทแล้วบทเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามีหนังสือนิทานสินใสทั้งภาคภาษาไทยลาวอังกฤษและฝรั่งเศสในขณะที่รัฐบาลลาวถึงกับรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีความกล้าหาญกล้าต่อสู้กล้าเสียสละเยี่ยงสินใสภายใต้นโยบายสินใสแห่งยุคสมัย โดยอ้างอิงท่านไกสอนพมวิหารผู้นำพักประสาสนปฏิวัติลาวท่านเคยเรียกร้องคนหนุ่มสาวลาวให้มีจิตใจดังสินใสแห่งยุคสมัยลุกขึ้นยืนต้านพายุลมแรงมีความกระตัญญูต่อแผ่นดินมีความรักชาติเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นสินใสแห่งยุคสมัยในฐานะอุดมการชาติลาวใหม่ประกาศให้โลกได้รับรู้เป็นครั้งแรก ในพิธีเปิดเวียงจันเกม2009หรือซีเกมครั้งที่25ที่ลาวเป็นเจ้าภาพซึ่งนอกจากจะมีเยาวชนลาวนับพันคนออกมาอวดลีลาท่าเต้นมวยลาวภายใต้ชื่อชุดสินไสแห่งยุคสมัยแล้วจุดเด่นยังอยู่ที่การจุดคบเพลิงด้วยธนูไฟซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นพระรามแผลงสอนในมหากาบรามเกียรติบางกว่าเป็นการเรียนแบบการจุดคบเพลิง ในกีฬาโอลิมปิกที่สเปนแต่แท้จริงแล้วโพชัยอาภัยลาดนักกีฬาวูซูทีมชาติลาวเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกม2006ที่กาตาสวมบทเป็นสินใสแห่งยุคสมัยยิงธนูไฟจุดคบเพลิงแทนคำประกาศว่าสินใสคือฮีโร่หรือวีรชนของคนลาวและชาวสองฝั่งโของอย่างแท้จริงจึงไม่น่าแปลกใจ ที่ตลาดเพลงลาวยุคใหม่จะมีแรปสินใสฮิปฮอปสินใสประกอบท่าเต้นบีบอยหรือเบรกแดนซ์ให้ได้ยินกันอย่างกว้างขวางในวันนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุล สร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง